นุกไหมครับมีความสุขไหมครับแต่ก็มีความสุขไหมครับนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านิ้วชัยคนนึงครับพี่ต้องบอกว่านิ้วชัยผมภูมิใจมากๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้เอ่ยไปทักว่าเราว่าเป็นคนที่ทำวีดีอาร์ที่น่ารักของกันขึ้นมานะครับก็คือคุณอาราชาธิปเนศนะครับผมก็ตอนนี้เป็นผอ.อยู่นะครับสาอันนี้คืออะไรครับโอ้โหต้นไม้ขอบคุณนะรับก่อนรับก่อนรับก่อนเลยอ่ะครับนะครับเรียนเพื่อนท่านประธานที่ปรึกษาอาคารนายกรัฐมนตรีคนที่11ท่านกรรมการที่ปรึกษาท่านวราวุฒิท่านผู้ว่าครับวันนี้ต้องขออนุญาตในเรื่องของหลานชายคนนี้ครับเป็นคนที่ปลูกปั้นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับการที่การได้เป็นเยาวชนมีสื่อพันเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคุณอาราชันนะครับผมแล้วก็ที่มีทุกวันนี้ได้นะครับที่การพูดจารู้เรื่องบ้างรู้เรื่องบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าพอคนนี้นะครับผมนั่นเรียนนั่นโดยความเคารพว่าเด็กคนนี้15ปีเต็มที่ไม่มีใครเล่าว่าเราได้มีโอกาสทำให้เขาโตขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่อว่าจะดำติดอาได้ตลอดชีวิตขนาดนี้ไม่ผมไม่ดำเท่าอาเลยแต่ว่าถ้าหลายคนมองไปครับว่าหรือว่าลูกชายวันนี้มาในช่วงที่เราจะพูดถึงว่าการเดินตานั้นนะครับภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสุพรรณแล้วผมก็เชื่อนั่นแฟนคลับเนี่ยเจอกันที่บูนสตาร์บ่อยๆเนี่ยในช่วงเสาร์อาทิตย์คงไม่ปฏิเสธว่าคนที่ให้ความสุขคนไทยได้ทั้งแผ่นดินนั้นมวลสารที่แท้จริงอยู่ที่สุพรรณบุรีนี่คือเรื่องจริงทุกวันนี้ไปไหนครับไปไหนไปหากันเดี๋ยวนี้ถ้าเราเดินบ้านนี่จะเป็นจดกุมภาพันธ์ยารักที่ศูนย์พ่อพันธุ์เนื้อเยื่อไปทำไมไปจดทะเบียนกันใช่ไหมครับไม่เกี่ยวนะเอ้าไปท่องเที่ยวชอบอย่างนี้นิดเองไปไทยแดนหลานชายคนนี้นะครับท่านเห็นไหมครับวีดีอาร์ที่ผมแต่งที่แต่งเพลงให้มาพูดเนี่ยนะแฟนคลับนะมันมีฉากหนึ่งแชมป์ KPN Junior Award นะครับเขาใส่เสื้อตัวนั้นมาเสื้อตัวนั้นเป็นเสื้อตัวเก่งผมพาเขาไปร้องเพลงหลายเวทีถามพ่อตำนานได้เลยผมถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนเสื้อลูกสักทีอนาคตมันจะดังเพราะว่าตอนนั้นมีเสื้อตัวเดียวเสื้อตัวนั้นอ่ะทิ้งอย่างตัวนั้นทิ้งอย่างจานครับที่เก็บไว้นะครับท่านครับผมขออนุญาตนำเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงก็คือกันนะครับสินชัยเอื้อเนี่ยเมื่อ8กุมภาพันธ์นะครับเขาเข้าบ้านเดอะสตาร์เป็นครั้งแรกของปี53เด็กคนนี้แพ้จากเดอะสตาร์5แล้ววันที่30มกราคม53ที่งานดอนนะครับเขาบอกกับทุกคนว่าทำไมคนไม่รู้จักเขาเลยแล้วก็มีคนทักเขาว่าไม่เกิน8เดือนเด็กชายคนนี้จะไปไหนไม่ได้เพราะคนห้องล้อมทั่วประเทศบนเวทีที่อายเหนียมนะครับเมื่อกี้เป็นลิงเลยเป็นไงเป็นลิงเลยก็เป็นผมนะครับอ๋อนะครับผมแค่ด้วยความเคารพนะครับเนื่องจากว่าได้ดูแลมาช่วงหนึ่งจริงๆสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดของกันนภัทรก็คือเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะครับ2553เด็กชายคนนี้อยู่ที่ห้องบูสตาร์ฮีโร่หนึ่งในรอบ2คนสุดท้ายอาจารย์มาอาจารย์โต้อาจารย์เพชรรอฟังบทเพลงที่ทำให้คนหลายคนรู้จักกันนภัทรว่านักร้องเสียงดีคุณภาพนั้นต้องเป็นเด็กสุพรรณแล้วบทเพลงนั้นครับเป็นบทเพลงที่เด็กชายคนนี้นายคนนี้นึกถึงเสมอว่าเป็นเพลงโปรดของท่านประธานศิลปาชัยด้วยนะครับวันนี้ครับวันนี้ด้วยคุณภาพเสียงจะไม่เอาลงดีนะครับจะขอร้องสดๆมอบเป็นการขอบคุณพระท่านนะครับด้วยวันนี้อยากเพชรLike a well-fed
นะครับใกล้ชิดพบกันบอกว่าไปร้องที่ไหนก็ภูมิใจว่าเป็นคนสุพรรณจะขอคารวะครับตั้งใจมานานแล้วเกิดว่ากลับบ้านขอได้มาคารวะนะครับต้องมือดังๆนี่ละกันไปละพันลูกหลานเมืองสุพรรณคนสุพรรณคนสุพรรณครับให้ความสุขทั่วประเทศการรอวันนี้มานานแล้วครับการรอวันนี้อยากจะประกาศให้ทุกคนแฟนคลับรู้ว่าเมืองสุพรรณนั้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงบุคคลเกียรติยศมีจริงเขาภูมิใจที่เกิดมาบนแผ่นดินสุพรรณบุรีครับเป็นไงครับพบท่านแล้วนะครับกำลังใจวันนี้หายเหนื่อยเลยดีใจครับดีใจมากครับพี่เอาเล่นจังหวะแฟนคลับ I love you เมื่อกี้วันนั้นบอกตอนแรกว่าดาก็ออกมานะแอร์ก็มาก็ต้องมาท่านกำลังดูกันนะครับท่านมีเพลงอยู่ใช่ไหมใช่มีเพลงอยู่ครับผมก็วันนี้ขอบคุณคุณดามากนะครับที่มาช่วยแจมแจมให้รู้ว่าอะไรก็ตามที่เป็นความสุขของคนสุพรรณโคตรยั่งยืนนะครับหนึ่งคนนี้ครบหนึ่งปีหลายคน